เดี๋ยวดูรถเมย์กันต่อวิ่งเลนขวาป้าอยู่ซ้ายมือข้างหน้านี่นะวิ่งเลนขวาไปแล้วถนนมันสร้างอยู่แล้วก็ต้องวิ่งซ้ายเนาะมันวิ่งขวาเพื่อจะเลี่ยงรถติดซ้ายมันก็มาทำให้รถส่วนบุคคลที่วิ่งเลนขวาติดสิถ้าคนขับรถสาธารณะคิดอย่างนี้มันก็แย่เลยวิ่งเลนขวาวิ่งขวาปุ๊บรถทางเลนซ้ายลงมันก็ปาดซ้ายพอเลนขวาลงมันก็ปาดขวานะฮะเดี๋ยวดูจะมันจะปาดไปปาดมาไหมรถติดขนาดนี้อันนี้รถโดยสารประจำทางเนี่ยขอสมกแล้วรถร่วมเนี่ยวิ่งเลนขวาหมดแล้วดูน่าจะเป็นรถร่วมหรือเปล่าทางเหลืองคือวิ่งแม่งสองช่องทางเลยนะฮะคือเห็นแก่ตัววิ่งขวามาจึงต้องวิ่งซ้ายเนาะเข้าไปนี่หน้ามอสยามวิ่งขวามาเลยเดี๋ยวดูสีชมพูคันหนึ่งนะฮะสีเหลืองคันหนึ่งตรงนี้มันติดด้วยแหละก็เลยวิ่งเลนขวาเลยมีทะเบียนด้วยนะอย่างเงี้ยผิดไหมรถสาธารณะเนี่ยหรือว่าอนุโลมเพราะว่าสร้างรถไฟฟ้า BTS เปิดไฟเลี้ยวแล้วมีป้ายข้างหน้าเดี๋ยวมันจะขอเข้าเปิดไฟแล้วแตกๆๆๆอย่าเข้าป้ายรถร่วมนะแน่นอนเลยสีเหลืองเนี่ยนู่นสีชมพูนี่147อันนี้วิ่งขอเข้าป้ายแล้วต้องวิ่งซ้ายดิวิ่งขวาแล้วมึงมาเข้าป้ายคนที่เขาวิ่งตามถูกต้องกฎหมายก็เดือดร้อนดิต้องมาจอดต้องมาเบรกให้จอดแล้วมีผู้โดยสารลงแล้วนี่มันก็ไม่ถูกดิป้ายอยู่นี่มันจอดตรงนู้นองค์การเนี่ยจะทำอะไรได้อย่างนี้มันต้องวิ่งซ้ายตลอดดิแล้วพี่น้องประชาชนส่วนบุคคลก็ไปไม่ได้ดิดูที่มันจะทำอะไรได้